บ้านปูน่าจะเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่บริษัทนะครับที่จะมีการประกาศงบในไตรมาส2เนี่ยฟื้นตัว Q on Q ผมคิดว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องเป็นห่วงซึ่งเรามีการเขียนไว้ในรีพอร์ตชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่อง balance sheet ของตัวบ้านปูเอาละครับพี่สตีฟครับผมขอนะครับขยับมาเจาะตัวของบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับสิ่งที่ทำให้บ้านปูราคากลับมาโดดเด่นมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในโฟกัสของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยราคาถ่านหินที่เป็นขาขึ้นนี่คือปัจจัยหลักหนุนนะเป็นปัจจัยหลักๆที่หนุนบ้านปูในรอบนี้เลยใช่ไหมครับพี่สตีฟครับก็บ้านปูเนี่ยผมว่าเป็นหุ้นที่ถูกกดมานานนะครับด้วยเนื่องจากว่าบ้านปูเป็นบริษัทที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจฐานนะครับช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะได้เห็นบ้านปูก็ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจที่สะอาดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นเชลแก๊สในอเมริกานะครับครับแต่เนื่องจากว่าราคาแก๊สในอเมริกาวันนี้เนี่ยต้องถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาลงทุนไปกับธุรกิจเชลแก๊สเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ออกดอกออกผลนะครับเพราะฉะนั้นกำไรแต่ละปีของบ้านปูเนี่ยยังคงจะมาจากธุรกิจหลักก็คือธุรกิจถ่านหินนะครับคราวนี้บ้านปูเนี่ยประกาศงบออกมาไตรมาสแรก 1,535 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ราคาขายถ่านของบ้านปูเนี่ยในไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่คิดเป็นต่อตันอยู่ที่68เหรียญนะครับ68เหรียญคราวนี้ NEX เนี่ย NEX Index เนี่ยขึ้นมาตอนนี้อยู่120ปกติเนี่ยบ้านปูจะขายถ่านลดราคาจาก NEX เนี่ยประมาณ 20% ครับนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นราคาขายของบ้านปูณตรงนี้เนี่ยณราคา NDX ตรงนี้เนี่ยใกล้ๆ100เหรียญต่างกันเยอะมากนะครับจาก68เหรียญมาและเซว่า90ก็ได้นะครับเอาเราลดลงมาหน่อยกลมๆ90เหรียญเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกำไรของบ้านปูเนี่ยก้าวกระโดดนะครับและอย่าลืมมีอันนึงก็คือไตรมาส2นี้เนี่ยจะเป็นฤดูที่ปกติที่อินโดเนื่องจากบ้านปูเขามี2เหมืองมีเหมืองอยู่2ประเทศก็คือที่อินโดกับที่ออสเตรเลียนะครับใหญ่ๆของเขาเนี่ยคืออยู่ที่อินโดเพิ่นไตรมาส1เนี่ยเป็นฤดูฝนที่อินโดนะครับการผลิตก็เลยน้อยตอนเนี้ยไตรมาส2ฝนยังมีอยู่นะครับฝนยังมีจนเดือนมีประมาณเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นการผลิตวอลยุ่มของไตรมาส2เนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มที่จะเป็นเต็มที่จริงๆคือไตรมาส3กับ4แล้วเพิ่นวันนี้เนี่ยราคาอินเด็กซ์มันขึ้นมารอเรียบร้อยแล้วนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับคุณยุทธนาที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้นักลงทุนเห็นก็คือรูปนี้นะครับคืออันนี้คือสิ่งที่ซ้ายมือเนี่ยคือที่อินโดนะครับครับนี่คือบ้านปูเนี่ยมีแผนว่าจะขายถ่านปีนี้คือ 23.2 ล้านตันนะครับตอนนี้เขามีการฟิกซ์ราคาขายเนี่ยเพียงแค่ 26% นะครับที่ราคาเฉลี่ยประมาณ70นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือยังคือจะขาย Link to Index เห็นไหมครับ 40% Link to Index ที่ผมบอกว่าจะขายดินน้ำเงิน20% จาก Index นะครับที่เหลือก็คือยังไม่ได้ขายแต่วันนี้ Index ขึ้นมารอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นราคาขายเฉลี่ยต่อตันจากไตรมาส1เพียง68เหรียญเนี่ยไตรมาส2ผมประเมินเบื้องต้นเนี่ยผมว่ามี80เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส3อาจจะเห็น85เหรียญนะครับเพราะโอเคเพราะเนื่องจากว่าเพิ่นเราผ่านมาไตรมาส2เราผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็เลยทำให้เวลาเบลนอาจจะไม่ได้ไป90เหรียญที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่มีเป็นผลบวกกับทางบ้านปูเยอะมากนะครับครับ
พี่สตีฟครับขอความรู้ระหว่างบรรทัดพื้นฐานบ้านปูสัก 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกครับพี่สตีฟบอกว่าบ้านปูอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาพยายามทำหลายอย่างโดยเฉพาะการพยายามไปเพิ่มน้ำหนักพลังงานสะอาดนะหลายๆประเภทมากขึ้นแต่ยังน้อยอยู่ยังไม่ออกดอกออกผลก็เลยทำให้รายได้หลักยังมาจากธุรกิจถ่านหินถูกต้องไหมครับพี่สตีฟถูกต้องครับสัดส่วนรายได้ของบ้านปูที่มาจากถ่านหินเป็นสักเท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมดครับพี่สตีฟครับผมรายได้เนี่ยอันนี้อาจจะคุยยากเพราะว่าขึ้นอยู่กับราคาถ่านถูกไหมครับถ่าน70หรือกระถาน100เหรียญมันทำให้ผมเอาบรรทัดที่มาถึงบรรทัด EBITDA เลยดีกว่านะครับบรรทัด EBITDA ที่เขาจะได้เนี่ยคือหลักๆวันนี้นะครับยังมาจากธุรกิจถ่านก็คือประมาณสัก 50% จะมาจากถ่านนะครับแล้วก็ 30-40% มาจากธุรกิจไฟฟ้าที่เขาถือหุ้นอยู่ในบ้านปูพาวเวอร์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็มาจากธุรกิจอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็มีเชลแก๊สนะครับครับนะครับประเด็นแรกรายได้หลักของบ้านปูยังมาจากธุรกิจถ่านหินน่าจะเกินครึ่งหรือใกล้เคียงครึ่งหนึ่งนะที่เหลือเป็นธุรกิจไฟฟ้าและอื่นๆนะครับนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาครับนะครับบ้านปูเนี่ยมีเหมืองถ่านหินกระจายอยู่หลายประเทศนะครับอยู่ประเทศไหนยังไงบ้างและก็นะครับมีซีซันอลสำหรับซัพพลายที่ออกมาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างที่ถ่านหินจะออกมาได้มากหรือน้อยครับพี่สตีฟครับบ้านปูเนี่ยมีเหมืองจริงๆอยู่3ประเทศนะครับอินโดออสเตรเลียและก็จีนนะครับแต่จีนเนี่ยพอดีตะกี้ที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่าจีนเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราดูยอดขายต่อปีของบ้านปูเนี่ยอย่าง2เหมืองนี้รวมกัน23บวก13เนี่ยจะประมาณ36นะครับบ้านปูจะขายอยู่ปีนึงประมาณสัก43 44ล้านตันนะครับก็คือที่เหลือมาจากจีนนะครับครับคราวนี้ซีซันนอลไหมผมคิดว่ามีแต่ไม่เนื่องจากว่าช่วงหลังผมว่า seasonal factor เนี่ยไม่ได้มีผลเยอะนะครับแต่แน่นอนมียังมีผลอยู่บ้างนะครับเพราะว่าดีมานด์ของการใช้ถ่านเนี่ยเยอะๆก็คืออยู่ที่ฤดูหนาวนะครับกับฤดูร้อนนะครับก็คือช่วงประมาณไตรมาส1ไตรมาส3นะครับนะครับไตรมาส1ไตรมาส3ไตรมาส1กับไตรมาส3จะเป็นไตรมาสที่สามารถผลิตถ่านหินออกมาได้มากหรือน้อยครับพี่สตีฟครับไตรมาส1เนี่ยที่อินโดจะเป็นฤดูฝนเพราะฉะนั้นการผลิตถ่านเนี่ยจะน้อยนะครับแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยที่อินโดจะเป็นฤดูร้อนนะครับเพราะการผลิตถ่านจะออกมาได้เยอะครับครับเพราะฉะนั้นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดของบ้านปูอยู่ที่ไหนคำตอบที่ถูกต้องคืออินโดนีเซียถูกต้องไหมครับพี่สตีฟใช่ครับรองลงมาเป็นออสเตรเลียแล้วก็ที่จีนอาจจะน้อยหน่อยในปัจจุบันนะครับเอาละครับขอขยับมาดูบทวิเคราะห์ล่าสุดจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับล่าสุดแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของบ้านปูครับเรามีการอัปเกรดตัวบ้านปูนะครับครับก็คือเราอัปเกรดขึ้นมาจากถือเนี่ยมาเป็นซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่16บาทนะครับเพราะเราเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยที่เรียนไปก็คือเรื่องราคาฐานที่ขึ้นมาแล้วก็เราจะได้เห็นการฟื้นตัวของกำไรในปีนี้นะครับเรามีการปรับประมาณการกำไรของเราในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 126% นะครับซึ่งมาอยู่ที่ไปอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านนะครับอยู่ที่ 9,200 ล้านในปีนี้นะครับพี่สตีฟครับช่วยสรุปหน่อยเราจะได้ไปทำกันบ้านต่อนะครับขอสองฝั่งครับฝั่งแรกอะไรคือจุดเด่นของบ้านปูอีกฝั่งหนึ่งอะไรคือความเสี่ยงของบ้านปูที่ผู้ลงทุนควรรู้ขอทั้งสองฝั่งเลยครับพี่สตีฟครับจุดเด่นผมคิดว่าบ้านปูน่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานเนี่ยที่มีการในเพียงไม่กี่บริษัทนะครับที่จะมีการประกาศงบในไตรมาส2เนี่ย
ฟื้นตัว Q on Q นะครับแต่ถ้าเราไปดูบริษัทอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าไตรมาส2นี้เนี่ยโอเคแต่เพิร์นยังไม่ปิดไตรมาสนะครับเราเห็นราคาน้ำมันอาจจะอยู่60กว่าเหรียญพอดีวันนี้เพิ่งมาแตะ70เนี่ยผมคิดว่าหลายบริษัทน่าจะรีพอร์ตกำไรที่อ่อนตัวลง Q on Q นะครับเพราะว่าไตรมาสแรกได้กำไรจากพวกสต็อกเกนอะไรกันไปเยอะนะครับพวกบริษัทน้ำมันคราวนี้บ้านปูเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลประกอบการไตรมาส2น่าจะเป็นขาขึ้นและไตรมาส3น่าจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าด้วยกำไรที่เป็นขาขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวแรงส่งให้ราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นไปต่อได้อันนั้นคือในมุมของข้อดีของบ้านปูที่ถือหุ้นบ้านปูวันนี้นะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องเป็นห่วงกับตัวบ้านปูก็คือซึ่งเรามีการเขียนไว้ในรีพอร์ตชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์ชีตของตัวบ้านปูงบดุลของบ้านปูเนี่ยเพราะว่าบ้านปูวันนี้มีหนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจถ่านไม่ดีนะครับราคาถ่านลงแล้วก็บ้านปูก็ใช้เงินลงทุนไปซื้อธุรกิจเชลแก๊สในอเมริกาเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้วันนี้บาลานซ์ชีทของบ้านปูเนี่ยค่อนข้างตึงนะครับเพราะว่าไปดู net debt to equity net อัตราหนี้สินต่อเงินสดเนี่ยสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 1.6 เท่าซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับบริษัทที่ทำ commodity นะครับซึ่งเขามี covenant เนี่ยอยู่ที่ 1.75 ผมคิดว่าวันนี้เผอิญเรามาอยู่จุดเมื่อตอนปลายปีอยู่ 1.5ตอนนี้ 1.6 นะครับเอาล่ะผมคิดว่าวันนี้เพิ่นราคาฐานขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าบ้านปูจะมีการจะก็เรียกอะไรจะ breach covenant นะครับคือจะเกินส่วนที่เขาจะต้องไม่ให้เกินเนี่ยนะครับ net DE ไม่ให้เกิน 1.75 เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเกินละนะครับเพราะวันนี้โดย cash flow เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่น่าห่วงแล้วนะครับแต่อันนึงเนี่ยผมว่าถ้าจะดีจริงๆเนี่ยบ้านปูต้องลดหนี้นะครับลดหนี้ลงมาซึ่งอันนึงที่เรากลัวเลยก็คือเรื่องการเพิ่มทุนนะครับผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยจะเป็น medium term risk นะครับของตัวบ้านปูที่อาจจะมีการเพิ่มทุนนะครับนะครับแต่ผมว่าระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคนะครับระยะสั้นผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับครับจุดเด่นก็คืองบไตรมาส2ถ้าเทียบกัน Q on Q เนี่ยบ้านปูเนี่ยน่าจะสวยและน่าจะดีต่อเนื่องไปยังไตรมาส3ด้วยนะสำหรับตัวงบนะครับอันนี้คือจุดเด่นจุดเสี่ยงมีไหมพี่สตีฟบอกว่าต้องมีนะจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือแหมไปดูงบดุลแล้วบ้านปูนี่เยอะไปหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีปัญหาในช่วงสั้นๆนะเพียงแต่ว่าทักตามเนื้อผ้าว่าถ้าไม่ลดหนี้ลงมาเนี่ยอาจจะมีผู้ลงทุนกังวลว่าเอ๊ะบ้านปูจะต้องเพิ่มทุนหรือเปล่านะอันนี้นะจุดนี้นะครับที่พี่สตีฟแค่ทักไว้ตามเนื้อผ้าเท่านั้นเองนะครับบ้านปูจำกัดมหาชนหลักทรัพย์กรุงศรีโดยพี่สตีฟขยับคำแนะนำจากถือเป็นซื้อนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปลายปีคือ16บาทพี่สตีฟบอกว่าใจเย็นไม่ต้องไล่ราคานะรอให้ย่อลงมาแล้วค่อยทยอยเก็บกันละกันนี่คือบ้านปูนะครับ